ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star อาร์ตโชว์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมโยจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทปพิเศษพิเศษจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงการประกวด Guest Star Artist นะคะ Thailand 2019ค่ะรวมทั้งเปิดตัวคณะคอมเมนเตอร์นะคะทั้งหมดทั้ง4ท่านและจะพาไปชมภาพของบรรยากาศนะคะการถ่ายทำสปอตของรายการด้วยนะคะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในรายการค่ะการเกสตาอัพโชว์ค่ะภาคพิเศษค่ะ นะคะพิเศษมากเลยค่ะสดนะคะสดชิ้นเปื่อยพิเศษมากวันนี้นี่เรามาถ่ายนะคะเดโมสปอร์ตแล้วก็รวมถึงถ่ายแบบสำหรับใช้โปรโมทการประกวดนะคะเกสตาอาร์ติสต์ไทยแลนด์2019หรืออาร์ตแบทเทิลอาร์ตแบทเทิลรู้สึกคู่บายแบทเทิลกันมันมากเลยก่อนอื่นต้องถามทุกท่านนะคะถึงการประกวดในครั้งนี้นะคะต้องถามอันดับแรกเนี่ยนะคะถามความรู้สึกใกล้ตัวก่อนคนใกล้ตัวก่อนอาจารย์เจนก่อนครับในเรื่องของการประกวดในครั้งนี้เป็นไงบ้างพอตอนแล้วได้รับการจุดทูปเชิญเนี่ยค่ะก็คือตัวอยู่บ้างทั้งเปิดตัวคณะทั้งหมดทั้งสี่ท่านบรรยากาศนะคะการขึ้นนะคะแต่จะเป็นยังไงภาพพิเศษมากเลยค่ะเปื่อยพิเศษมากมาถ่ายเดโมแบบแล้วเราใช้โปรโมทนะคะไทยแลนด์สองแบทเทิลผู้จะพูดไปแบทเทิลกับมันก่อนอื่นต้องถามทุกท่านนะคะในครั้งนี้นะคะแรกนะคะถามความรู้สึกคะใกล้ตัวพอมีการเชิญว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกวดนะแล้วจะเป็นพอตอนแล้วได้รับการจุดทูปเชิญเนี่ยค่ะก็ผมรู้สึกว่าความรู้จักผมไม่คิดว่าจะโอเคคอนเซ็ปต์ของการประกวดนะครับหรือว่าในเราจะได้เห็นในเรื่องของฝั่งความคิดเห็นของกรรมการนี่ก็ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเราส่งการประกวดเนี่ยก็จะรอจะผลว่าใครจะได้ครั้งปีใครได้ที่ไหนก็เยี่ยมหรืออะไรนี้คือเรามาเห็นตอนจบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความคิดเห็นของกรรมการมีทุกอย่างทั้งงานถูกไหมยอมรับว่าให้ได้รางวัลในครั้งนี้นะคะแรกเนี่ยนะคะถามความรู้สึกใกล้ตัวกับฉันเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกวดนะแล้วก็จะเป็นคอมเมนเตอร์ซึ่งก็การจุดทุกเชิญเนี่ยค่ะก็ผมรู้อยู่บ้างในสื่อผมมีความคิดซึ่งผมมีความฝันนะผมมีจินตนาการว่าจะมีที่มาความเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหรือว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวของทางศิลปะบ้านเราทำไมความเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของอะไรสุดท้ายเราต้องให้เหตุผลที่ได้ใจซึ่งเราหน้ารมคราวนี้ผู้ถามพี่อู๋เนี่ยเป็นหนึ่งในเดี๋ยวนี้เป็นมือตัดสินอ๋อไม่ธรรมดาพอพูดถึงตอนที่ติดต่อไปนะคะว่าโยจะมีการจัดประกวดแกสตาจะมีการจัดประกวดนะคะงานศิลปะโดยมีหัวข้อถึงในเรื่องราวของ Thailand Street Food รู้สึกไงบ้างคะก็ผมก็คิดเหมือนกันนะว่าไอ้ผมจะทำหน้าที่นี้ได้เหรอแต่ว่าพอผมมานั่งคิดอีกมุมนึงว่าเอ๊ะมันก็เป็นโอกาสอันดีนะที่ได้มีนักสะสมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคือประเด็นผมก็เคยมีประสบการณ์ครั้งนึงแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมตัดสินไปครั้งนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นงานที่ผมรู้สึกภูมิใจแล้วผมก็ชอบงานตอนที่ผมเป็นกรรมการมากแล้วผมก็ก็ถือว่าอุปโลกตัวเองว่าเป็นตัวแทนนักสะสมแล้วกันก็พยายามจะใช้กลิ่นใช้สายตาใช้ความรู้สึกตัวเองให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับวงการศิลปะคราวนี้ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องราวคราวนี้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะถึงไหมคะและต้องได้แรงบันดาลใจมาจากอาหารอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยค่ะอาจารย์จะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะมีการจัดประกวดนะคะมีหัวข้อ Thailand Street Food ค่ะเรื่องของยุคสมัยก็ค่ะก็อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่โลกเขามองเราเนี่ยได้เขามองในเรื่องของพอผมมานั่งคิดอีกมุมดีนะที่ Street Food ของเราได้มีนักส่วนร่วมก็เคยมีประสบการณ์ครั้งนึงผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นรู้สึกภูมิใจแล้วผมก็ชอบทำผมมองว่า
ชอบงานตอนที่ผมรู้สึกก็ถือว่าตัวแทนนักสะสมละกันใช้การใช้สายตาใช้รู้สึกตัวเองถึงมีเรื่องราวของงานศิลปะถึงไหมคะบันดาลใจมาจากอาหารสีฟู้ดซึ่งถูกเก็บไว้ในจัดประกวดแกสตันจะมีการจัดประกวดนะคะมีหัวข้อ Thailand Street Food ค่ะก็ว่า Street Food ด้วยมันก็ผมเรียกว่ามันก็เป็นสตรีทอาร์ตด้วยเพราะผมมานั่งกินศิลปะที่เข้ามาร่วมได้มีนักสวดร่วมค่อนข้างจะเคยมีประสบการณ์ครั้งนึงผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมอยากจะให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกภูมิใจว่าผมชอบมีชอบงานตอนที่ผมก็ถือว่าตัวแทนนักสะสมแล้วกันใช้การพยายามใช้สายตาใช้รู้สึกตัวเองในได้กับวงการศิลปะถึงมีเรื่องราวของการงานศิลปะถึงไหมคะบันดาลใจมาจากอาหารสีฟูซึ่งเป็นตัววัดผลจัดประกวดแกสตันมีการจัดประกวดนะคะมีพี่เบี้ยวข้อไทยแลนด์สีฟูค่ะโดนล่อเลยค่ะคือการทำงานศิลปะใช้พอผมมานั่งคิดทัศนคติที่รวมแต่ได้มีนักร่วมนี่คือรูปก็เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกว่าทัศนคติเนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะก็อย่างเช่นเราต้องใช้เรื่องของชอบงานความเข้าใจเรื่องสีก็สีแสงระยะการพยายามสะเทือนใช้รู้สึกตัวไดนามิกกับพลังของถึงมีเรื่องความเข้าใจงานศิลปะถูกไหมฮะบันดาลใจมาจากอันนี้เราพูดถึงเพนติ้งหรืออาจจะไปจัดประกวดแกสตันมีการจัดประกวดนะคะมีหัวข้อไทยแลนด์สตรีทฟู้ดค่ะไอ้ท็อปปิ้งเกี่ยวกับก็อาหารว่ามันมีเรื่องรสชาติใช่กลิ่นเสียงพอผมมานั่งคิดสิ่งอะไรนะเห็นด้วยอันนี้มีนักสวดร่วมถ้าเราตีความก็เคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมรู้สึกว่าเป็นรู้สึกภูมิใจแล้วเราชอบแล้วชอบงานตอนที่ผมก็ถือว่าตัวแทนนักสะสมใช้การพยายามใช้สายตาใช้รู้สึกตัวเองเพราะเราก็ทำได้แค่มันถึงมีเรื่องซึ่งไอ้คนที่เข้ามาเก่งกว่าเราเป็นร้อยเท่าแล้วดันเสือวิจารณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะดูโง่ก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเป็นหัวข้อไทยแลนด์เราอ่ะจะเป็นหมูโดนไล่ใช่ไหมนี่ในแง่นี้ที่ผมว่าถูกรอบพอผมมานั่งคิดสองแง่สองหน้าแล้วอาจจะปล่อยใจที่โชว์ได้มีนักสวดร่วมถ้าหน้าติดตามก็เคยว่าเราการทำผมก็รู้สึกว่าแล้วสำหรับพี่อู๋ค่ะรู้สึกว่าเปิดแล้วเลยเปิดแล้วใจเปิดแล้วพี่อู๋นะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะคือผมว่าน่าสนใจนะคือผมเองก็โตมาจากสตรีทฟู้ดใช่ไหมแล้วในชีวิตผมเนี่ยก็สมัยก่อนช่วงเรียนหนังสือก็กินสตรีทฟู้ดนี่แหละทุกวันจริงมันเป็นชีวิตนะมันเป็นชีวิตแล้วก็มันมีกิมมิกอะไรมากมายนะที่ซ่อนอยู่ในสตรีทฟู้ดคือผมก็อยากมาเห็นคนที่เข้ามาประกวดเนี่ยจะพยายามจินตนาสร้างจินตนาการแล้วก็พยายามจะแหกกรอบของคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยแล้วเอามาทำเป็นงานศิลปะโดยให้เข้าโดยยังให้ตรงกับโจทย์เนี่ยผมว่าผมอยากเห็นจินตนาการที่ซ่อนอยู่ในสตรีทฟู้ดนะเพราะว่าจริงๆสตรีทฟู้ดเราก็พูดถึงเนี่ยมันก็เป็นชีวิตมันเป็นชีวิตของคนไทยอ่ะนะมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะก็อยากจะเห็นงานที่คนที่ได้รับมอบหมายไปเนี่ยจะไปสร้างมายังไงจะจินตนาการของมันยังไงน่าสนใจมากเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงเลยว่าถ้าจะเข้าแข่งขันกับเรานี่นะเขาจะต้องเจออะไรบ้างนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะThank you.